อันนี้โผล่ขึ้นมานะครับแต่ก่อนจะไปถึงหนังเดี๋ยวขอพูดเรื่อง individuality ในสังคมไทยก่อนเนาะเดี๋ยวจะข้ามไปไกลนะครับเดี๋ยวจะหาว่าไม่ทำกันบ้านมาทำนะครับถามว่านะครับก็ผมไม่ได้เป็นคนแรกนะครับที่พูดเรื่อง individuality ในสังคมไทยจริงๆมีอาจารย์หลายท่านเลยพูดไปเยอะแล้วนะครับแต่ว่าเขาพูดในเชิงแบบไม่ได้โฟกัสหลักนะครับก็คือเขาก็พูดในเชิงคู่กับงานประวัติศาสตร์วัฒนธรรมบ้างประวัติศาสตร์เศรษฐกิจบ้างอะไรเงี้ยครับเวลาผมศึกษามันผมก็ดูจากการเปลี่ยนก็คือมาจากทางการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางคลาสอะไรเงี้ยนะครับเศรษฐกิจงานอย่างของอาจารย์นิธิเองก็ตามนะครับหรือว่าอาจารย์เบนเองก็ตามอะไรเงี้ยก็พูดพวกนี้ไปบ้างนะครับผ่านไปแล้วผมก็พยายามจะรวมขึ้นมาก็รวมแล้วเนี่ยก็คือหรือแม้ท่านจิตภูมิศักดิ์ก็เขียนเรื่องนี้ไว้ในสมนาสตรีนะใช่ไหมครับก็ในสมไทยเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองแบบไอ้ตะเกียบแบบว่าเกิดขึ้นมิดคลาสมันเกิดขึ้นในยุโรปอย่างนี้ได้ยังไงสมไทยเนี่ยผมคิดว่าไอ้ชนชั้นเรื่องคลาสหรือชนชั้นที่เป็นเบอร์ชั้นอะไรไปพ่อค้าแม่ค้าอะไรเงี้ยนะครับมันเกิดมามันแตกต่างกันในยุโรปตะกี้คือยุโรปคือเพียร์ไทสันมันชาวนาออกใช่ไหมฮะของไทยเนี่ยคือมันถูกศักดินารวมเข้ามางานนี้ก็อันนี้หลักๆก็คือเอามาจากของฐานิพีนะครับปากไก่แล้วไปเรือนะก็คือแกก็ไปดูในต้นราชโกศิลป์ใช่ไหมแล้วแกก็ไปเห็นแล้วบอกว่ามันจริงๆแล้วมันคือการที่สุดท้ายแล้วเนี่ยคือพ่อค้าหรือแม่ค้าคนจีนเนี่ยที่อพยพมาในช่วงต้นราชโกศิลป์เนี่ยไม่ได้หลุดออกไปจากโครงสร้างเศรษฐกิจแต่ว่ากลายเป็นส่วนหนึ่งด้วยซ้ำนะโดยการที่สัตว์ดินโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยให้สิทธิ์หรือว่าให้โอกาสหรืออะไรก็ว่าไปรวมตัวกันกลายเป็นส่วนหนึ่งนะครับเพราะผมคิดจากมุมนี้ผมก็เลยถ้าเกิดคนที่กลุ่มคนที่เป็นคนขับเคลื่อนเรื่องความเป็นปัจเจกแบบในอังกฤษเองก็ตามในยุคนั้นมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างสัตว์ดินาสยามหรือไทยแล้วเนี่ยเอาทีนี้มันจะไอความการนำเสนอหรือการพูดหรือการทำความเป็นปัจเจกในที่สาธารณะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนยุโรปไม่ได้ละคือเพราะว่าอะไรก็คือมันจะไม่มีทางที่จะหรือถ้ามีก็คงน้อยมากแล้วก็ไม่ถูกทำให้กลายเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งนะชิงนำนะครับก็คือมันจะไม่ไปขัดแวลูหลักของโครงสร้างสัตว์ดินาอันนี้ผมคิดว่าอันนี้แอสซัมชันที่ผมมีไว้นะครับก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยไอความเป็นอินดิวิดิตี้ที่ถูกผลิตโดยกลุ่มชนกลางไทยเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันก็กลายเป็นมันไปซัพพอร์ตแล้วมันกลายเป็นไปสนับสนุนนะครับไอแวลูหลักของโครงสร้างสัตว์ดินาไทยโดยตลอดในที่สาธารณะนะอะไรที่มันมากเกินไปแน่นอนก็จะถูกรัฐบอกว่าเบาๆหน่อยหรือไม่ก็กำจัดไปซะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้จะกำจัดแรงหรือไม่แรงก็แล้วแต่พื้นที่และเวลาหรือว่าช่วงนั้นรัฐมองว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยอย่างช่วงนี้เราก็จะเห็นว่าอะไรที่อินดี้มากๆก็ขอให้เบาๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะทำหลอกนั้นนะครับก็ผมคิดว่าอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสิ่งที่แตกต่างแล้วผมก็โพสจากตรงนี้เข้ามานะครับว่า individuality ของไทยเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปซัพพอร์ตคุณค่าหลักทางสังคมของนี่นะครับทีนี้ไอแบบนี้มันก็ยังกว้างอยู่ใช่ไหมผมก็อยากไปดูว่าจริงแล้วสุดท้ายมันทำยังไงก็ลงไปดูด้วยความที่เทรนนิ่งผมเป็นอ่านบทหรืออะไรหลักๆผมก็เลยลงไปดูละเอียดยิบเลยภาษาและหนังเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็มาดูว่าไบโอกราฟิกของไทยมันทำให้เราเห็นอะไรละเอียดขึ้นบ้างนะครับผมตั้งซับไตเติลว่าเป็น the feudal society friendly นะครับเหมือน user friendly อะไรมันง่ายดีอะไรเงี้ยกับแล้วก็ทำให้สามารถ consumable ด้วยมันบริโภคง่ายสำหรับ mass audience อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นหนังชีวประวัติที่ออกมาไม่นานนะครับยังเบานะหลายคนอาจจะเคยได้ดูนะครับเป็นการซึ่งมีดราม่าเยอะเหมือนกันใช่ไหมถ้าใครตามดราม่าตอนแรกจะเป็นเป้อารักเล่นใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่ใช่นะครับก็เปลี่ยนตัวไปเปลี่ยนตัวกันมานะครับในเรื่องเนี่ยก็คือเป็นชีวิตของพี่แอฟคาราบาวสมัยที่เริ่มอะไรนะหนีตั้งวงดนตรีนะครับหนีเหตุการณ์14ตุลาไปฟิลิปปินส์อะไรก็ไปเจอวงกลับมาจนสุดท้ายแล้วก็ตั้งวงได้จบเรื่องแค่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเลยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากจะเสนอจริงๆคือเรื่องพวกนี้นะครับก็เข้าประเด็นแรกเลยนะครับก็อันนี้อยู่ในบทแรกๆของทีสิบด้วยนะครับแต่ว่าจะพูดในเชิงกว้างๆนะครับกูหรือคุณล็อกประตูนะครับหลายคนก็คงได้ดูนะครับคุณล้องปลาชูไม่ได้ทำเป็นหนังที่เพื่อคอมเมอร์เชียล 100% นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่สร้างหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือกลุ่มของอะไรนะมาม่าบูมาม่าบูเป็นผู้กำกับขอโทษครับครับลืมหัวนะฮะแล้วก็จริงๆคนที่ให้สปอนเซอร์หลักเนี่ยคือใครนะที่ทำโมฆะคือดีแท็กครับผมรู้ชื่อเลยครับที่เป็นแฟนของเจ้าของโบค่าครับเป็นจากเป็นจมูกเป็นใช่ครับเนี่ยนะครับคนนี้แล้วก็
เดี๋ยวก่อนอันนี้ก็คืออันนี้คือธีมหลักนะครับของเรื่องก็คือว่าฟิลันโทรฟีหรือว่าในเรื่องที่เขาใช้คำว่าจิตอาสานะครับมันเป็นแวลูหลักเลยมันเป็นคุณค่าหลักเลยที่หนังเนี่ยพูดบ่อยมากเลยนะแล้วก็ตัวของการโฆษณาภาพยนตร์เนี่ยก็พูดด้วยนะครับว่าต้องมีจิตอาสานะครับทีนี้ผมก็ดูพวกนี้ผ่านบริบทของเรื่องของประวัติศาสตร์กับของความเป็นชาตินะครับnation หรือว่า nationalism ออกไปนะครับตายบทนะครับคือหนังเรื่องนี้เนี่ยถูกที่เขาโฆษณานะครับเขาบอกว่าทีมสร้างเนี่ยเขาก็บอกว่าสังคมไทยช่วงนี้เนี่ยช่วงนี้หมายถึงว่าช่วงหลังปีประมาณ2007-2008เรื่องประมาณ2007นะแต่จริงเริ่มสร้างไปก่อนหน้านั้นคือถูกคุยกันมานานมากนะแล้วก็สร้างประมาณ2ปล่อยมาประมาณ2000เข้าใจว่า7นะแต่ว่าสิ่งที่ทีมสร้างเขานำเสนอออกมาเนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่สังคมขาดไปในตอนนี้ขาดไปหรือยังไม่มีหรือว่าแบบว่าคนเพิกเฉยลืมกันไปคือจิตอาสานะครับแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งเนี่ยทีมสร้างเขาก็ไปดูว่าจริงๆมันมีตัวละครอีกตัวหนึ่งนะที่มันมีลักษณะนิสัยอะไรแบบนี้จิตอาสาที่ทำอะไรโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะขุนรองตัวละครขุนรองประหลัดทูเนี่ยที่อยู่ในเขาอ้างว่านะในประวัติศาสตร์เนี่ยลืมเข้าไปได้ตอนนี้ถ้าใครพอจำได้โฆษณาของหนังตอนนั้นเนาะวีรบุรุษที่ถูกลืมใช่ไหมถูกประวัติศาสตร์ลืมทั้งที่ทำดีมากอะไรเงี้ยเขาใช้ถึงเขาโฆษณาถึงแม้กระทั่งในอะไรนะในหนังสือประวัติศาสตร์เขียนไว้แค่2บรรทัดอะไรผมนี่ก็ตามไปดูจริงๆคือไม่ได้เขียน2บรรทัดคือมันแล้วแต่เวอร์ชันคือแน่นอนถ้าเวอร์ชันของผมไม่ได้ดำรงแบบอันเนี้ยมันก็มีแค่นั้นจริงแต่มันมีเวอร์ชันอื่นๆอีกที่เขาแบบมันมีหลายเวอร์ชันมากๆคือแต่นี่เวสิ่งที่เขานำเสนอเนี่ยเขาก็ยังจะบอกว่าเฮ้ยไอ้แวลูแบบนี้แหละที่มันไม่มีนะแล้วคนถูกลืมเพราะนั้นเราต้องชูมันขึ้นมาไอ้ลักษณะชูมันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคุณค่าแบบปัจเจกนึงที่หนังมันแทนเราว่าเฮ้ยสังคมมันไม่มีนะมันขาดไปเพราะนั้นเดี๋ยวเราต้องมาช่วยกันโปรโมทเรื่องนี้นะครับซึ่งถ้าฟังโดยรวมก็ดูดีเนาะถ้าใครเคยดูเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเห็นว่าก็เขาก็พยายามพูดถึงเรื่องจิตอาสาใช่ไหมครับคุณค่าแบบว่าคนจะต้องเสียสละนะอะไรเงี้ยนะครับแต่ตอนนี้จะเสร็จไหมครับเดี๋ยวขอจบนี่ก่อนนะเดี๋ยวนะตอนนี้รู้สึกว่าผมเห็นหน้าตอนนี้บอกต้องมีมุมตั้งมาครับเวลาคนฟิลใกล้ๆกันมาอยู่ข้างหน้าก็จะประมาณนี้แหละก็ถ้าดูหนังเผลอเนี่ยถ้าใครได้ดูก็จะโหเท่มากเป็นขาวดำใช่ไหมฮะหนังนี้มันขาวดำผมตอนแรกผมก็เอ๊ะขาวดำมันก็ไม่มีทุนสร้างหรือเปล่าไม่ใช่คือคงเป็นสไตล์ของเขาอะแล้วในหนังมันจะมีแบบว่าแบบเลือดสีแดงกระฉูดอะไรเงี้ยผมมาเข้าใจว่าคงได้อินสปิเรชันมาจากซินซิตี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าคือคนนี้ผมก็ดูซินซิตี้มาก่อนแล้วก็ดูที่ว่าเฮ้ยคล้ายกันเว้ยอะไรเงี้ยนะในงานผมก็ศึกษารวมไปถึงสีนะแต่นี่จะไม่พูดเรื่องสีแล้วกันนะครับแต่ว่าสีเนี่ยมันมีอินเทอร์เนชั่นพอสมควรนะครับแต่ว่าประเด็นก็คือว่าในเรื่องเนี่ยก็ขุนรองก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรถูกแสดงในหนังว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวกับนักการเมืองคือในเรื่องเนี่ยเรื่องมันเปิดที่ว่านักการเมืองในนักการเมืองก็คือพวกขุนอะไรก็ว่าไปในช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างเข้าใจว่าคือพระบาทเจ้าอยู่หัวพระองค์โปรดไปจ้างกษัตริย์ใช่ไหมช่วงปลายอยุธยาก็คือเปลี่ยนกษัตริย์ใช่ไหมครับแล้วทีนี้ในสิ่งที่ภาพยนตร์เสนอก็คือว่าอะไรอ่ะคือนักการเมืองในโพสิชันนั้นก็คือจริงๆในนั้นคือหลอดหรือว่าพวกขุนนางทะเลาะกันไม่ยอมคิดถึงบ้านเมืองใช่เขาคุยกันว่าจะไปอยู่กับเจ้าชายหรือกษัตริย์องค์นี้ยังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่รู้มีเวลาหรือผมมีคิดเป็นเรื่องเลยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าผมเขียนว่า when saving nation becomes unique ก็คือตะเกียร์นะครับก็คือว่าในหนังเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงแล้วมันนำเสนอว่าไอการคิดถึงบ้านเมืองเนี่ยเป็นสิ่งที่มันขาดไปแล้วก็เป็นสิ่งที่คนจะต้องหันมาคุยกันมาประเด็นก็คือว่าเราไม่รู้แหละว่าในไอ้สองบรรทัดเนี่ยมันเขียนชีวิตประหลาดว่ายังไงหรือว่าไอ้รูปปั้นที่อยู่ตรงจริงเขามีรูปปั้นอยู่ด้วยนะครับอยู่ที่อำเภออะไรนะที่เดียวกับบางอาจารย์สุพรรณนะครับใช่ไม่ใช่บางอาจารย์สุพรรณผมไม่เคยไปที่ไซต์มาเลยอยากไปเหมือนกันคือแต่ว่าคือเราไม่รู้แหละว่าสองบรรทัดเขาหรือสี่หรือห้าบรรทัดในองค์สมดาไปเขียนว่าไงแต่ว่าหนังเนี่ยชัดเจนมากคือพยายามจะแสดงให้เห็นว่าไอ้สิ่งที่ประหลัดชูกำลังทำอยู่ซึ่งจะแตกต่างกับตัวละครตัวอื่นหรือบริบทอื่นในหนังนี่คือว่าเขาจะเคลมว่าสิ่งที่เขาทำนี่มันไม่เหมือนเขาไม่เหมือนคนอื่นนะฮะแล้วก็คือการมีจิตอาสาที่จะไม่ต้องคิดถึง อะไรอ่ะการมีอำนาจหรือชิงอำนาจแต่ว่าไปช่วยบ้านเมืองอะไรอย่างเงี้ยครับนะแล้วสุดท้ายก็ถ้าใครได้เห็นตอนจบก็คือขอสปอยนะครับพิเศษเรื่องหนังต้องมีสปอยบ้างก็คือตายใช่ไหมครับถึงแม้ว่าจะมีแค่ในหนังมีประมาณนี้ฮะก็บุกไปลุยกับกองทัพของพม่านะครับที่ฝั่งครับตอนนี้ก็คือเป็นฝั่งของพม่าอันตนาว
เอาอะไรของรถนะครับก็ตายนะครับนี่คือประเด็นหลักที่เขาเสนอในเรื่องนะก็คือการว่าสิ่งที่คุณค่าเรื่องความเป็นสัตว์เด็กตรงนี้ที่หนักมันนำเสนอเนี่ยสุดท้ายแล้วมันไปไม่พ้นอ่ะคือมันก็ยังอยู่ในวนๆอยู่ในไอ้แบบที่เราเรียกว่าเป็นชาตินิยมหรือเป็นอะไรก็ว่าไปประวัติศาสตร์แบบชาตินิยมอะไรเงี้ยนะครับทำนองซึ่งไม่ต่างอะไรกับหนังนาเรศวรหรือหนังอะไรอย่างเงี้ยครับคือกำลังคิดว่าโดยเนื้อของหนังเนี่ยชูความเป็นปัจเจกขึ้นมาให้โดดเด่นใช่ไหมว่านี่คือคุณค่าที่สังคมปรารถนาพาตัวละครตัวเนี้ยแต่คุณค่าที่สังคมปรารถนาเนี่ยในที่สุดแล้วมันกลับมา reinforce connective หรือว่าสำนึกส่วนรวมไงสำนึกส่วนรวมหรือสำนึกที่มันเป็นหมู่คณะเป็นชุมชนเป็นกลุ่มสังคมแต่เราจะไม่เห็นหนังคือถ้าจะพูดถึงปัจเจกคือพูดนะอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีเราจะนึกถึงไฟกลับคือนึกถึงไฟกลับแบบว่ามันเอาคุณค่าที่ไม่ใช่คุณค่าเป็นคุณค่าที่ละเมิดบรรทัดฐานของสังคมเข้ามานิยามความเป็นปัจเจกของเขาโดยที่ไม่ได้มองว่าคอลเลกทีฟมันคืออะไรแต่ถ้าอย่างท่านดูวันนี้ใช่ไหมคะหรือว่าถ้าเราลองนึกถึงหนังเชื้อประวัติของไทยส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นการพูดถึงอินดิวิชวลก็อาจจะเหมือนหนังอเมริกันก็ได้แหละที่ในที่สุดแล้วอ่ะมันต้องเป็นปัจเจกที่เป็นตัวแทนคุณค่าที่สังคมพึงปรารถนาแล้วเอาวันนั้นอ่ะมาเป็นเหมือนตัวแบบให้คนมองไปที่ individuality อันนี้เพื่อที่จะ reinforce collectivism ของสังคมอย่างใช่ๆก็คือถ้ามุมที่อาจารย์อธิบายคือว่าตอนเนี้ยโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับก็คือไอ้คุณค่าของความเป็นปัจเจกเนี่ยมันไปสุดท้ายแล้วมันไปเซิร์ฟมันไปทำให้ไอ้ collective หรือไอ้ชุดของคุณค่าของสังคมที่มันอยู่แล้วเนี่ยมัน1คือยังดำรงอยู่ได้เหมือนเดิม2คือมีเชนอะไรที่ดูใหม่ขึ้นใช่ไหมไอ้เฉดที่ดูใหม่ขึ้นจากหนังนี่คือว่าโอเป็นจิตอาสาไม่ได้ทำเพราะว่ารักบ้านเมืองคือถ้าเป็นหนังแบบเมื่อกับไอ้บางระจันหรืออะไรก็จะเป็นแบบโอ้เราต้องสู้เพื่อชาติสิใช่ไหมมันมีคำอะไรแค่นี้แต่นี่มันมีคำใหม่เกิดขึ้นฉันทำเพราะจิตอาสานะไม่เหมือนคนอื่นนะอะไรเขาใช้คำนี้ไหมคะใช้คำนี้เลยใช้คำว่าจิตอาสาคือโฆษณาก็จิตอาสาในหนังก็จิตอาสาซึ่งก็คือในถ้านักประวัติศาสตร์ดูจะรับไม่ได้โอ้แน่นอนเพราะมันผิดที่ผิดทางมากคือตะกี้ที่อาจารย์แตงเปิดแล้วมีเสียงหัวเราะนิดหน่อยจากผู้ชมว่าทำไมถึงขำประโยคนี้เนี่ยไม่ใช่ภาษาคือประโยคนี้พูด historical moment ไหนก็จริงทั้งนั้นเป็นกำปั้นทุบดินอ่ะไม่มีใครคิดถึงบ้านเมืองเลยคือพูดเมื่อไหร่มันก็ถูกเมื่อนั้นอ่ะนั่นคือสำหรับตัวเองอ่ะเรามองว่าคือเรื่องนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่คือมันไม่ใช่หนังประวัติศาสตร์ที่ไปดูเงื่อนไขของประวัติศาสตร์แต่มันเอาแค่ historical setting เอาฉากทางประวัติศาสตร์เข้ามาพูดถึงดวงกลางปัจจุบันใช่ก็ที่ไม่ได้เน้นก็คือว่าเรื่องของสีด้วยนะจริงๆแล้วมันมีโมทีฟเรื่องการทำสีคือว่าเขาก็อยากจะคือสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เป็นสีขาวดำเนี่ยก็คืออยากจะให้เรื่องนี้มันดูแล้วมันเทนส์คือมันดูจริงจังมันดูหนักมันมีโมเมนต์อะไรต่อละแต่ว่าในหนังเนี่ยมันจะมีโมเมนต์ที่มันเป็นเลือดหรือว่าไฟเนี่ยมันเป็นสีเหลืองหรือสีแดงโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็ไม่ต่อแล้วคือเรื่องอะไรว่านั่นคือสิ่งชัดที่ค่อนข้างชัดเจนและอ่านต่อได้ด้วยว่าถ้าจะขู่มันกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยรูปปัจจุบันมันคืออะไรนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็เดี๋ยวค่อยมีประมาณ3เรื่องนะเป็นตัวอย่างให้ดูนะจะได้เห็นภาพว่าที่ผมเกริ่นเมื่อกี้แล้วว่ามันเป็น individual มันความเป็นปัจเจกแบบที่มันไปเซิร์ฟ collective หรือว่าแบบ value หรือคุณค่าของโครงสร้างสันนิษฐานเดิมแหละแต่ว่ามันแค่เพิ่มเฉดใหม่ขึ้นได้ยังไงนะอย่างเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ผมสนใจมากนะครับแล้วก็เขียนคือเรื่องนี้คือแน่นอนคือหลายคนคงได้ดูเช่นกันนะครับเขาโปรโมทหรือเขาชูเรื่องคอนเซ็ปต์เรื่องไอ้ความสำเร็จใช่ไหม success ใช่ไหมครับนะเป็นวัยรุ่นเนี่ยใช่ไหมเป็นวัยรุ่นรวยได้นะครับตั้งใจทำงานการรวยได้นะครับแล้วก็ธีมของมันก็คือ success กับใน capitalistic society นะครับสังคมทุนนิยมนะครับในเรื่องก็คือทำชีวิตของอิทธิพัทใช่ไหมครับป๊อปนะครับข้าวแก่น้อยที่เรากินกันทุกวันนี้นะครับเรื่องนี้คือกำกับโดยยงนะครับยงสมมาจากค่าย GTH นะครับก่อนที่หนังเรื่องนี้จะออกเนี่ยจริงๆป๊อปนี่ดังระเบิดเปี้ยงไปเรียบร้อยแล้วโอ้แบบว่าสาหร่ายเขาไปไกลกว่าประเทศไทยแล้วคือบอกแล้วดังตามมาทีหลังนานมากนะครับจับใช่ไหมครับกินทุกวันนะผมก็กินอยู่นะครับช่วงง่วงๆก็หยิบมากินก็อร่อยดีกินเป็นปัจเจกดีกินก็เป็นปัจเจกดีตอบเลยอันนี้ขยับไปทำธุรกิจเกมแล้วอะไรเท่าที่จำไปแล้วครับแต่ว่าคือชีวิตของเขาตอนนั้นเนี่ยเขาก็ถูกทำมาจากหนังสือเล่มนี้ด้วยนะหนังสือเล่มนี้ก็คือเป็นชีวิตของเขาเหมือนกันเข้าใจว่าทำออกมาคู่กันใกล้ๆกันนะครับทำ
ำโดยมติชนนะครับก็ไปสัมภาษณ์เขาแล้วทำยังไงท็อปช่วงนั้นเนี่ยก็ดังมากเพราะว่าถ้าใครยังจำได้ช่วงนั้นมันจะมีคลิปมันมีรายการของวูดดี้เกิดมาคุยที่ไปสัมภาษณ์ท็อปเนี่ยแล้วก็เป็นครั้งแรกเขาจะเป็นครั้งแรกเลยที่ท็อปเปิดตัวว่าเฮ้ยธุรกิจเขาไปดีมากจนแบบมีฟาร์มสาลายอยู่เกาหลีในตอนนั้นเทรนด์เกาหลีเริ่มมาพอคนเห็นคลิปเนี่ยไอ้ช่องเนี่ยวูดดี้ผมหายากมากเลยไปหาใน YouTube ผมก็ไปแคปมามันโหมันอลังการมากนะแค่ตัวโฆษณาคุณท็อปเนี่ยคือไปถ่ายหน้าวังไอ้วังเกาหลีเนี่ยในกรุงโซลเนี่ยว่าโอ้โหแบบถ้าใครยังจำได้ช่วงนั้นเนี่ยแบบโหท็อปนี่แบบไปไกลมากอ่ะคือเป็นวัยรุ่นที่แบบโคตรประสบความสำเร็จอ่ะคนไทยไปมีฟาร์มสาลายที่เกาหลีเออแล้วว่าไปบุกเกาหลีแล้วแล้วก็ด้วยความที่รายการของวูดดี้ด้วยนะก็คือต้องเวอร์ไว้ก่อนเนี่ยไปสัมภาษณ์เขาก็ต้องไปสัมภาษณ์ที่เกาหลีอะไรเงี้ยคือมันแบบคือชีวิตของท็อปตอนนั้นมันแบบประสบความสำเร็จจริงๆนะแต่ว่าจากอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือว่าการโฆษณาเนี่ยสุดยอดมากนะครับคนก็มองเขาเนี่ยในฐานะที่มีเป็นตัวแทนคุณค่าแบบนี้อยู่แล้วคือเป็นวัยรุ่นหรือเป็นเด็กเท่าไหร่20กว่ามั้งเออใช่ไหมที่ไม่ได้เรียนเก่งใช่ไหมฮะแต่ว่าโอ้โหแบบตั้งใจทำงานทำการแล้วก็ออกมาเนี่ยซึ่งโอเคแค่เนื้อหามันแค่นี้มันก็น่าจะทำเป็นหนังได้ดีแล้วสำหรับผมนะคือแบบสู้แบบว่าคือสำหรับผมเนี่ยคือแค่นี้ดูเป็นหนังแบบ how to become a rich person หรือว่า billionaire ก็ได้แล้วอ่ะคือไปนั่งดูเพื่อหาวิธีการอะไรเงี้ยหรือว่าไม่เข้ามาพูดก็ได้แต่พอมาดูหนังจริงๆมันมีมุมอะไรที่น่าสนใจมากนะครับโอเครูปแรกนะก็ถ้าใครดูก็จะเห็นนะมันมีมุมอะไรเงี้ยเยอะนะโอ้แบบสู้คนกตัญญูนะรูปสองแบบไปลุยกับที่แบงค์ใช่ไหมโดนแบงค์ปฏิเสธหลายรอบนะคือเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยในหนังเนี่ยที่มันถ้าหลายคนได้ดูแล้วสงสัยผมก็คือในหนังมันมีส่วนหนึ่งที่พูดถึงว่าไอ้บ้านของก๊อฟเนี่ยหรือพระเอกของเราเนี่ยเขาแย่มากในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ1997ใช่ไหมแต่ในหนังเนี่ยคือมันไปไกลจนถึงว่าตีความใหม่มันไปไกลจนถึงว่าโอ้มันครอบครัวเขาแบบแย่จนบริษัทเนี่ยมันต้องปิดตัวใช่ไหมแล้วพ่อเขาต้องหนีไปจีนใช่ไหมครอบครัวเขาต้องหนีไปจีนแล้วนั่นก็เป็นคอนดิชันสำหรับจากในหนังนะครับนั่นเป็นคอนดิชันสำคัญที่ทำให้ก๊อฟเนี่ยจะต้องถีบตัวเองอะให้รวยอะคือสำหรับเอาความจริงแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยความกระหายอยากจะรวยของท็อปในหนังเรื่องนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่ามันอยากจะรวยเพื่อครอบครัวตอนจบนี่เท่มากเลยถ้าใครได้ดูนะครับท็อปเนี่ยก็ไปที่นี่โอ้โหมีคลิปนึงนะไปดูคือท็อปเนี่ยเขาก็ไปส่งใช่ไหมโมเมนต์สำคัญในเรื่องนี้ก็คือว่าเขาก็ขับรถเองรถส่งของรอบแรกเขาเองไปที่ศูนย์ส่งของเซเว่นนะไปสายด้วยแล้วก็ไปขอร้องให้เขาแบบรับเถอะนะกล่องนิรุสาแบบว่าทำมาทั้งคืนเลยอะไรเงี้ยรับมันเป็นดรามาติกมากนะตอนนั้นมันแบบโอ้โหดูแล้วลุ้นตามแล้วตอนจบก็คือเขาก็วิ่งไปที่สนามข้างแล้วก็โทรหาพ่อกันว่าทำสำเร็จแล้วนะอะไรเงี้ยก็อันนี้คือสิ่งที่นะมันเสนอเน้นออกมานะครับตอนผมดูในโรงครั้งแรกก็ซึ้งเหมือนกันคือยิ่งใช้คำว่าป้านี่ป้านะครับก็นี่เป็นสิ่งที่นะครับก็ความเป็นปัจเจกในที่นี้ก็คือว่าความเป็นปัจเจกของท็อปเนี่ยที่พยายามจะรวยเนี่ยสุดท้ายมันความเป็นอยู่ในหนังเรื่องนี้มันถูกดันระเบียบมันถูกตีความเพิ่มเฉกเข้าไปอีกไอ้สิ่งนี้มันถูกเพิ่มเฉกตรงนี้มันคือเนี่ยเพิ่มเฉกเนี่ยสุดท้ายแล้วคือมันรวยเนี่ยก็คือรวยเพื่อครอบครัวกตัญญูนะคือความกตัญญูนะครับคือสังคมนี่คือคุณรวยเพื่อไม่กระตือไม่ได้โดนดักรวยเพราะอยากมีเงินอยากมีชีวิตดีไม่ได้ต้องมีคุณค่าอื่นต้องมีคุณค่าอื่นที่ยิ่งใหญ่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เห็นได้ในโอกาสที่เราฟิล์มไปอันนี้อีกอันนึงนะครับที่ผมเขียนในมุมของที่เป็นเจนเดอร์จริงๆก็ไม่อยากได้เพราะเจนเดอร์เพราะไม่ได้เจนเดอร์มากแต่อาจารย์จะนิดจะมีภาพต่างขอเล่นนะครับผมใช้คำว่าพาเทียร์โคสโซไซตี้นะครับก็คือสังคมแบบใช้เป็นใหญ่ใช่ไหมฮะอันนี้คล้ายๆกับของท็อปนิดนึงก็คือว่าเป็นตัวละครที่พยายามจะขวายคว้านะครับประสบความสำเร็จได้ในอาชีพของตัวเองอันนี้เป็นอาชีพของตัวเองจริงๆครับของที่พวงดวงตานะครับนักร้องราชินีลูกทุ่งใช่ไหมครับก็หลายๆคนคงรู้จักกันดีนะครับโดยเฉพาะหลายๆท่านที่ทำราชินีลูกทุ่งสมัยยังมีชีวิตอยู่พึ่งนะครับคุณพึ่งผู้เมืองดวงตาหนังเรื่องนี้เนี่ยเบสของมันจริงๆแล้วมันทำมาจากหนังสือของบิลล่านะครับที่ไปตามสัมภาษณ์ของคุณพุ่มพวงและครอบครัวของเขานะครับเรื่องนั้นนะครับก็ดวงจันทร์ที่จากไปใช่ดวงจันทร์ที่จากไปนะครับก็แต่ว่าในหนังเนี่ยมีอะไรบางอย่างที่เขาเพิ่มลงมาเยอะพอสมควรนะแล้วผมคิดว่าไอ้สิ่งที่เพิ่มมาในหนังนี่แหละน่าสนใจที่สุดนะในหนังสือหรือชีวิตของพุ่มพวงเนี่ยเราซึ่งเราก็จะรู้จากทั่วไปว่าพุ่มพวงเขามาจากบ้านนอกใช่ไหมครับนะอดทนนะดับอะไรก็ลุยตลอดนะไม่ทำงานหนักมากจนสุดท้ายแล้วก็คือนี่ก็ชีวิตของจริงคือทำงานหนักจนไม่คือเขาไม่สบายอยู่แล้วทำงานหนักแล้วไม่ดูแลตัวเอง
ช่ไหมมีโรคใช่ไหมสุดท้ายก็เสียชีวิตจากโรคSLE นะครับก็คือไอ้แพ้ภาษาไทยมันจะแพ้ภูมิตัวเองแพ้ภูมิตัวเองนะครับแต่ในหนังสือของคุณบินหลาเนี่ยเขาจะเน้นเรื่องความสัมพันธ์ของคุณพุ่มพวงกับคนอื่นๆพอสมควรกันนะครับก็เป็นเนื้อหาสำคัญแล้วเป็นซอสสำคัญในเวลาไปทำแต่พอมาถึงในหนังเนี่ยมันมีมุมพวกนี้ครับคือมันมีมุมของผู้ชายเยอะมากเลยครับหรือว่าคนครูนะครับที่ผมคิดว่าน่าสนใจเพราะว่าคือผมใช้คำว่า to achieve นะ one must be respectful to and return gratitude to helper helper ไอ้นี่คือเป็นผู้ชายด้วย คือในเรื่องเนี่ยถ้าดูแล้วเนี่ยชีวิตของพุ่มพวงประสบความสำเร็จได้เนี่ยคือแน่นอนในเรื่องเนี่ยพุ่มพวงไฟต์จริงนะฮะก็คือชีวิตเขาจะผ่านเจอตัวละครผู้ชายเนี่ยตั้งแต่แฟนเขาใช่ไหมฮะที่เป่าแซกโซโฟนใช่ไหมพาเข้าบ้านมาไปเจอครูวัยพจน์เพชรสุพรรณมาไล่มาจนถึงออกจากบ้านไปเจอครูคือจนถึงตอนจบเรื่องเนี่ยรถคอนเสิร์ตผู้พวงเลยล้มแล้วคนที่มาช่วยก็เป็นจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรที่เป็นเพราะเป็นนักลงทุนคนจีนๆหน่อยชื่ออะไรที่เขาเป็นเจ้าของคีมานี่ก็เหมือนกันคือในเรื่องในหนังเนี่ยมันพอเทรมันทำให้เห็นอย่างนี้แล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผู้พวงมาสู้จริงๆแต่ว่าคนที่เป็นคนที่ช่วยเหลือเขาทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยชีวิตผู้หญิงจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชายคอยช่วยใช่แล้วไม่ได้มีผู้ชายทำอะไรด้วยผมไม่ได้เอารูปนั่นนะมันจะมีรูปอะไรแบบนี้เยอะมากเลยมันจะมีแบบต้องไหว้บ้างต้องเนี่ยปฏิบัติตามกฎของบ้านอะไรเงี้ยนะเยอะมากเลยมีอันนึงที่ตอนจบเนี่ยพุ่มพวงกลับไปเจอครูเก่าของเขาใช่ไหมฮะโอ้นี่แบบดรามาติกมากนะคือถึงขั้นต้องแบบลงไหว้เลยไหว้เพราะแบบเราไม่ได้ไหว้ธรรมดาคือไหว้แบบกราบแทบเท้าอะไรเงี้ยนะเพราะนั้นไอ้เฉดพวกนี้มันเพิ่มมาในหนังของพุ่มพวงเนี่ยผมก็เลยคิดว่ามันน่าสนใจเพราะว่าเวลาเราพูดถึงความสำเร็จของโดยเฉพาะยิ่งเพศของผู้หญิงหรืออะไรก็ตามที่ไม่ได้ถูกมองอย่างอาชีพของนักร้องเพลงผู้หญิงเนี่ยบอกประสบสำเร็จได้เนี่ยมันจะประสบสำเร็จแบบถ้าเทียบกับหนังฝรั่งเช่นอย่างมิลค์อะไรเงี้ยมิลค์ที่เป็นนักการเมืองของแคลิฟอร์เนียใช่ไหมครับที่ต่อสู้เพื่ออะไรเงี้ยมันจะสู้แบบสู้เพศตัวเองเพศสภาพตัวเองอย่างเดียวจนประสบสำเร็จตึ้งมันไม่ได้สุดท้ายแล้วมันจะต้องมีไอ้อย่างเงี้ยแอบเข้ามาเพื่อจะ justify ว่าเฮ้ยประสบสำเร็จได้แต่ว่ายังอยู่ในกรอบของไอ้แบบเนี้ยนะผู้ชายเป็นใหญ่ผู้ชายยังสำคัญอยู่อะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็คือมุมมองขุนพันครับผลพันล่าสุดอันนี้ไม่ได้อยู่ในทีสิทธ์นะครับแต่ว่าพอดีไปดูมาแล้วก็คิดว่ามันทีสิทธ์เรายังอธิบายได้เลยแอบเอาเข้ามาด้วยนะครับขุนพันถ้าใครได้ดูแล้วก็ได้ดูไหมครับนี่ใครได้ดูอาจารย์แมวได้ดูไหมครับยังไม่ดูใช่ไหมขุนพันน่าสนใจมากครับเป็นหนังที่ผมรอมานานนะแล้วก็ดีเลย์มาสองสามสองเข้าไปสองปีโดยประมาณดีเลย์ถ่ายไม่ได้ถ่ายสักทีนะขุนพันเป็นขุนพันชื่อเต็มๆก็คือขุนพันบอระเดชอะไรของแบบนี้นะยาวมากนะก็คือเป็นมือปราบใช่ไหมครับเป็นมือปราบที่อยู่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับมีงานของอาจารย์เพ็กเวโนนะครับเขียนไว้เยอะมากครับอาจารย์เพ็กบ้าบุกผันมากนะครับก็เขียนไว้หลายมุมไม่ว่าจะเป็นมุมของจตุธรรมรามเทพหรือว่าแต่ว่าอย่างนี้ฮะก็คือเรื่องของขุนพันธ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทั่วประวัติสังคมไทยเราเนี่ยก็คือขุนพันธ์เนี่ยเป็นมือปราบที่เก่งมากนะคือเสียงของเขาคือฆ่าแหลกคือหลายศพมากยิงเละเลยนะครับนะแน่นอนคือในมุมเนี้ยมันก็จะเห็นว่าคนนี้เป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ฟอลโล่อะไรอ่ะกระบวนการยุติธรรมแบบกระแสหลักทั่วไปหรือตามหลักนิติรัฐทั่วไปที่เขาทำกันแต่ว่าคนเขาให้ค่าว่าโอ้เป็นคนที่ปราบผู้ร้ายได้เยอะจริงๆนะก็ในสำหรับผมแล้วผมใช้คำว่าเอาล้อว่าในแง่นึงวิธีของเขาก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้ตามกระบวนการนิติรัฐพอสมควรนะครับแต่อีกมุมนึงของชีวิตของขุนพันธ์ที่น่าสนใจมากแล้วทุกคนก็รับรู้หลายคนก็รับรู้ดีเฉพาะคนที่เล่นพวกเด็กเครื่องรางของขลังก็จะรู้ว่าคุณพันเนี่ยมีคือเขาสะสมพระใช่ไหมครับแล้วก็พวกอันนี้หนึ่งอันนี้ก็คือถ้าผมจำผิดคือจตุคามนี่แหละที่เขาบูชาใช่ไหมฮะแล้ววันนึงก็จตุคามนี่ก็กลายเป็นถูกแอสโซเชียตกับคุณพันไปโดยปริยายแล้วก็กลายเป็นดังเลยนะจากนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีหนังสืออะไรพวกนี้ออกมาคุณพันไม่มีวันตายอะไรเงี้ยเป็นเรื่องเล่าที่แบบคุณพันแบบมีชนิดนะสามารถป้องกันกระสุนได้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับนะก็จริงไม่จริงไม่รู้ผมไม่ไปดีเบตด้วยนะครับแต่ว่าในหนังเนี่ยไอ้อิเลเมนต์พวกเนี้ยนะไอ้ความแตกต่างกับตำรวจคนอื่นเนี่ยมันก็ถูกพิกอัพเข้ามาเป็นเรื่องหลักในหนังนะครับซึ่งผู้กำกับเนี่ยก็คือคุณก้องเกียรติผมเสด็จที่ทำอันธพาลด้วยเนี่ยเขาก็ไฮไลท์เลยแล้วเอาไปทำเป็นแบบหนังคาร์บอยถ้าใครได้ดูแล้วนะก็คือไอ้ความมีอิจิลิสของอิจิลิสในโปรดักชันของคุณท่านมันถูกแปลไปเป็นหนังแบบคาร์บอยนะถ้าใครดูคือแบบอย่างเงี้ยคือแบบเป็นสไตล์ไลท์แบบว่าแบบเป็นคาร์บอยดวลปืนซึ่งก็มันดีนะในมุมนึงตอนผมดูผมมันมากเลยไอ้อิทธิฤทธิ์ของเขาเนี่ยถูกไหนมุมขวาบนเนี่ยคือผู้ร้ายยิงปืนมาขุนพันธ์ก็แบบ
อดบุบๆๆแล้วก็ยกมือมากระสุนหยุดวิชงั้นเราดูแล้วแบบโอ้โหสุดยอดหนังชื่อว่าหวัดไทยไปไกลอีกแล้วอะไรเงี้ยนะมันสุดยอดมากเลยมันแบบโหมันไปมันคือถ้าเทียบถ้าเราเทียบกับไอ้ขุนรองประหลัดทูลนะผมว่านี่มันเยอะเลยมันหนังชอบประวัติหรือมันไซไฟไม่มันกลั่นกึ่งมากมันแบบนะไออันซ้ายวอนเนี่ยถ้าใครได้ดูก็คือว่าเป็นตอนที่ขุนพันเนี่ยวิ่งใกล้จบแล้วคือขี่ม้าวิ่งตามรถไฟนะแล้วผู้ร้ายเนี่ยอยู่รถไฟขุนพันไม่รู้ทำยังไงจะเข้ารถไฟก็คือไล่มนนะแล้วก็ม้าเนี่ยก็หายวุบไปเลยกลายเป็นแสบผงอ่ะแล้วทะลุเข้าไปอยู่รถไฟอ่ะคือเราดูได้แบบสุดยอดนี่แบบมันคือเดอะแบทแพ็คผมตามงานอาจารย์เพ็คอยู่นะคุณผมว่างานอาจารย์เพ็คมโนเนี่ยเล่าเรื่องขุนพันมันแล้วนะคือมาเจอหนังของก้องเกียรตินี่มันผมอาจารย์เพ็คเนี่ยผมต้องบอกอาจารย์เพ็คดูผมบอกแล้วนะจะบอกเรามันมากนะแล้วคือแบบม้านี่กระโดดทะลุเข้าไปในรถไฟอ่ะคือนี่โคตรปัดเจกเลยอ่ะปัดเจกแบบสุดๆนะมันจะแบบแมจิกแมจิกแบบสุดๆแล้วเออนะแล้วก็แน่นอนก็จะมีองค์ประกอบของการไม่ฟอลโล่ตามหลักนิติรัฐใช่ไหมก็คือยิงผู้ร้ายโดยที่ไม่มีการวิสามันอะไรกันนะครับนะผมก็ดูไปจนจบเรื่องนะแล้วตอนจบเราก็แบบโหมันมาดีมากเลยตอนจบพอจบเรื่องปุ๊บเขาก็เฉลยว่าทำไมขุนพันธ์ถึงแบบว่ามีอารมณ์ถึงต้องก็สุดท้ายแล้วขุนพันธ์ก็ล้ำลึกนะว่าตัวเองนะคือมันเป็นฉากที่ตอนนั้นในสงครามโลกญี่ปุ่นประกาศสงครามใช่ไหมแล้วก็บุกเข้ามาไทยนะขุนพันธ์เนี่ยโดนเรียกตัวไปช่วยแกก็ปฏิเสธใจเลยไม่อยากจะไปร่วมรบกับญี่ปุ่นนะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้มีจริงหรือเปล่ายังไม่ได้เช็คนะเพราะไม่ได้รีเสิร์ชจริงถ้าใครทราบเดี๋ยวช่วยแชร์ได้คือขุนพันธ์ก็บอกไม่อยากจะไปร่วมรบกับญี่ปุ่นเพราะเป็นการทรยศชาติอย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้นะก็ไปจบเรื่องที่ขุนพันธ์เนี่ยก็ควักไอ้ยันออกมาหนึ่งอันนะจากกระเป๋าเสื้อควักออกมาแล้วคือจากหลังเนี่ยกล้องมันก็ฉายแล้วมันเป็นยันแต่พอกล้องมันตัดกลับมาที่ว่ามีรูปอะไรอยู่บนยันเนี่ยเราอ๋อเลยอ่ะโอ้ก็เป็นรูปที่ทุกคนเห็นได้ในทุกบ้านอะไรทำนองนี้ทำนองนั้นก็สำหรับเราแล้วก็อ๋อสุดท้ายแล้วภาพยนตร์มันคือมันทามาจนถึงแบบอ๋อสุดท้ายคือไอฉากจบนั้นเนี่ยมันไปก็คือกลับมาเหมือนเดิมคือโอ้ไอความแบบอินดี้สุดๆของคุณพันธ์ที่แบบว่าเป็นแมจิกอะไรเนี่ยคือยิงคนตายโดยที่แบบว่าอะไรอ๋อมันคือ killing in the name of รัฐไทยอ่ะคืออย่างนั้นเลยอ่ะเราก็เลยแบบโอ้โหเออนั่นหนักไปกว่าพี่ไทยที่สุดยอดจริงเจ๋งจริงสามารถบีบปรับตอนจบนี้ได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับเข้าไปสู่คุณค่ากระแสหลักของสังคมทั้งหมดเลยเพราะอยากจะแต่พูดเรื่องครอบครัวเรื่องความกตัญญูหรือแม้กระทั่งอย่างพุ่งพวงอ่ะการยอมจำนนต่อประชาธิปไตยเพราะมานี่คือการจำนนต่อรบกันใช่ก็คือในแง่หนึ่งเดินออกจากโรงก็แบบโอ้ช็อกมากอุตส่าห์กินมาทั้งเรื่องเลยบอกว่านี่อาจจะเป็นนะตอนแรกคิดในใจเอ๊ะหรือว่าต้องเขียนทีสิสใหม่ว่าถ้าเจอเรื่องนี้พอตอนจบแล้วบอกอ๋อเออมันก็แบบมันก็ยังเฟรมเดียวกันนี่หว่าเออทำนองนั้นนะก็เลยแต่ไม่รู้นะในอนาคตอาจจะมีอะไรใหม่ๆเพราะว่าเฉดของนี่มันก็จะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใช่ไหมครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างนึงนะที่ผมคิดว่าหนังมันทีนี้พอนั่งดูทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยมานั่งเอ๊ะสามสี่เรื่องห้าหกเรื่องเนี่ยมันสุดท้ายมันคล้ายๆกับอะไรคือตอนผมเรียนเนี่ยผมไปเจอคอลเลกชันหนังสือเล่มนี้นะออกกรมประชาธิปไตยแต่หลายคนอาจจะเคยเห็นมันเป็นซีรีส์ประมาณ 4-5 อันออกมามันคือหนังสือที่เรียกว่าคนดีที่ข้าพเจ้ารู้จักนะครับข้างในไม่มีอะไรก็คือลิสต์ว่าแกเนี่ยไปรู้จักใครบ้างไล่มาตั้งแต่อยู่ในวังไล่มาจนถึงพ่อค้าแม่ค้าที่มีบุญคุณกับแกกับประเทศชาติอะไรเงี้ยแล้วก็ละก็คือหนังสือก็เขียนคร่าวๆว่าเขาทำอะไรให้อะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของคนดีแต่ว่าสิ่งที่เขาทำอะไรให้แน่นอนมันเป็นสิ่งที่เป็นการกระทำแบบที่ผู้เขียนเนี่ยเห็นว่ามันเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมกูเตอร์สั้นเอาไปทันทีแปลไปอีกเนี่ยคนดีที่ข้าพเจ้ารู้จักนะครับก็คิดว่ามันไอคุณค่าที่มันแสดงเห็นกับหนังที่ว่าวัดพวกเนี้ยที่ผมเล่าคล้ายๆกับสิ่งที่กรมประชาธิปไตยก็เขียนไว้กับมีอันนึงในงานของอาจารย์อะไรที่เขาอาจารย์ที่เขาเรื่องทำเรื่องยาโมะสายพินจันสายพินแกผมก็ไปอ่านงานแกนะแกงานแกสรุปมากนะแล้วก็แต่มีหลักฐานหลายๆชิ้นที่แกหยิบมาของช่วงรัชกาลที่5ที่น่าสนใจมันมีคอนเซ็ปต์นึงที่แกไปเจอนะคือว่ารัชกาลที่5เนี่ยเขียนเข้าใจว่ามันเป็น policy แล้วอย่างมันเป็นเรื่องของการเป็นประชาชนที่ดีของสยามคือช่วงนั้นเนี่ยความเป็นประชาชนที่สยามแกก็ลิสต์มามีอะไรบ้างที่ผมติดใจคือยังไงนั้นเนี่ยมันก็คือคุณต้องรู้ว่าภูมิศาสตร์ว่าประเทศไทยเนี่ยชนกับประเทศอะไรบ้างคือสำหรับเราเนี่ยโอ้เออความเป็นประชาชนที่ต้องรู้ภูมิศาสตร์ด้วยเออดีเหมือนกันเนาะแต่โอเคเข้าใจได้คือเพราะช่วงรัชกาลที่5
ช่ไหมครับเรื่องของการขีดเส้นแมปอะไรก็ว่าไปมันก็เมคเซนส์ก็แสดงว่าไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องคนดีเนี่ยทั้งหมดทั้งปวงก็คือว่ามันต้องผูกอยู่กับไอ้แบบกับรัฐแล้วมันก็จะเปลี่ยนไปตามอเจนดาหลักของรัฐว่ารัฐตอนนี้อยากจะให้คนทำอะไรเป็นอะไรอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนไปตามนั้นนะครับแต่นั่นคือมุมของรัฐเนี่ยแต่ว่าในไบโอกราฟีเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีส่วนที่ขึ้นไปซัพพอร์ตอะไรพวกนี้มาถึงแม้ว่าจะไม่เหมือนเป๊ะแต่มันก็เพิ่มเฉกอะไรแบบที่มันช่วยนะครับทีนี้สิ่งที่ผมสนใจอีกมุมนึงนะครับอันนี้ก็เป็นนอกเหนือจากที่เวลาเราอ่านภาษาหนังนะครับพอถอยออกมาดูกว้างๆทั้งหมดเนี่ยหนังที่เลือกมาทั้งหมดเลยเนี่ยก็มาค้นพบว่าเออหนังไอ้พวกนี้ที่ผมกำลังจะบอกว่ามันในมุมนึงมันแสดงเห็นความปัจเจกของส่วนการยุคใหม่ๆว่าไปแล้วก็ส่วนนั้นก็ไปซัพพอร์ตหรือไปขับเคลื่อนอุดมการณ์ของรัฐด้วยเนี่ยเออทั้งหมดทั้งปวงมันออกมาตั้งแต่หลังกลางปี2000ทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะ2006นะผมก็เลยเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไทยของปี2006หรือเปล่านะเพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ยเออผมคิดว่าไอ้การเมืองแบบแบ่งขั้วเนี่ยแบ่งขั้วนี่เหมือนว่าแบ่งขั้วในที่สาธารณะนะครับคือมันยังมีดีเบตกันใช่มั้ยว่าแบ่งขั้วกันแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไอ้สภาพการเมืองที่มันค่อนข้างจะแบ่งขั้วชัดเจนอะไรเงี้ยผมคิดว่ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นด้วยว่าเออเราจะต้องคือภาพมันกลายเป็นขาวดำมากขึ้นว่าการทำดีคืออะไรไม่ทำไม่ดีคืออะไรในที่สาธารณะเนี่ยแล้วไอ้หนังพวกนี้ผมเดานะผมกำลังคิดว่ามันเข้ามาซัพพอร์ตหรือมาเข้ามาผลักให้ไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องคนดีเนี่ยมันมีหลายแบบมากขึ้นในช่วงเวลาตั้งแต่หลังของมันบอกมากขึ้นไล่ขึ้นมาอะไรทำนองนี้อันนี้ยังไม่มีข้อสรุปแบบชัดเจนมากแต่ว่าแค่โยนให้เห็นลงไปเห็นด้วยว่าเออถ้าเราเทียบการออกมาของหนังพวกนี้ผ่านมุมมองทางประวัติศาสตร์การเมืองกับวัฒนธรรมเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเออไอ้คุณค่าแบบคนดีแบบเนี้ยในหนังเนี่ยมันเป็นนะครับซึ่งหลายคุณค่าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ในทั่วไปนะใช่คือกำลังคิดว่าอย่างที่อาจารย์แตงเอาตัวอย่างละเอียดมาให้ดูใช่ไหมคะมันก็จะเห็นว่าคุณค่าแบบอย่างแบบคนดีอย่างที่เสนอหรือที่หนังเน้นประเด็นในการตามชีวิตของตัวละครช่วงนึงเนี่ยมันก็เป็นคุณค่ากระแสหลักในสังคมอยู่แล้วอะเพียงแต่ว่าแทนที่จะฟังจากครูพูดหน้าชั้นแทนที่จะอ่านจากหนังสือเรียนหรือแทนที่จะดูจากอะไรต่างๆในทีวีที่มันเป็นสารคดีหรือว่ารายการทีวีบางประเภทอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าปริมณฑลของมันอ่ะมันเปลี่ยนจากความเป็นทางการของแบบเรียนของคำสั่งคำสอนเข้าไปอยู่ในสิ่งที่มันเป็น pop culture ใช่ใช่แล้วไอ้พื้นที่แบบนี้นะแต่ว่ามันมีการขยับได้เยอะแต่โอเคการขยับแบบนี้มันคือขยับอยู่ในพื้นที่ที่ยังมีกรอบอะไรแบบนี้อยู่คือถ้ามองแบบอะไรนะแบบกำที่ยังไงก็ยังผักยังไม่มันมีมุมผักแต่มันผักได้ไม่ได้ทันทีหรือทันทีอะไรเงี้ยโอ้โหคือแหมเราก็ไม่อยากจะพูดมันเราในความรู้สึกมันไม่ผักมันไม่ผักใช่ไหมมันไม่ผักไงเป็นแต่ว่ามันขยายปริมณฑลจากสิ่งที่มันมาจากอำนาจโดยตรงแต่มันเข้าไปผ่านมายาคติบางอย่างหรือว่ามันเข้าไปผ่านการนำเสนอด้วยภาษาอีกแบบหนึ่งที่มันมีพลังในการชักชวนคล้อยตามแล้วมันเลยกลายเป็นว่าในปริมณฑลของความเป็นทางการนะคะในสถานศึกษาในการประชาราชการหรือว่าช่วงข่าวที่มันเป็นข่าวบังคับข่าวที่เหมือนกันทุกช่องอะไรอย่างเงี้ยคือนอกจากความเป็นทางการแล้วเนี่ยสื่อที่เราเลือกเขาจะไปดูหนังเนี่ยจะดูเราก็ต้องจ่ายเงินเข้าไปซื้อตั๋วเข้าไปดูใช่ไหมแม้แต่ในปริมณฑลของความเป็นส่วนตัวหรือการตัดสินใจว่าจะเสพอะไรเนี่ยมันกลายเป็นว่าไอแนวคิดแบบที่มันอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่เป็นกระแสหลักมันเข้าไปอยู่ในการเลือกเสพช่วงเวลาสุดในช่วงเวลาส่วนตัวของเราด้วยนั่นก็คือคุณหนีไม่พ้นน่ะคุณหนีอุดมการแบบนี้ไม่พ้นไม่ว่ามันจะออกมาในรูปแบบของความกตัญญูกตเวทีต่อครอบครัวคือจะพูดว่าอยากรวยอยากมีเงินอย่างเดียวก็ไม่ได้คือสมมติว่าหนังประเภทเดียวกันเชื้อประวัติเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มาในแง่ธุรกิจคืออยากเป็นนักร้องอยากเป็นนักร้องเพื่อครอบครัวอย่างเงี้ยคือคุณเราคงเดาได้ใช่ไหมมันต้องเริ่มจากไปเล่นตามผับกลางคืนอาจจะมีจุดเปลี่ยนคือไปประกวด The Voice แล้วชนะแล้วก็โทรบอกป้ามากลับบ้านได้แล้วนะคือมันจะไปจบจุดเดียวกันได้อะคือไม่ว่าคุณจะทำตามความฝันของคุณเพราะคุณอยากรวยหรือเพราะว่าอันนี้คือความฝันที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องเงินก็ตามแต่มันต้องไม่ใช่สิ่งที่เป็นปรารถนาที่เห็นแก่ตัวมันต้องเป็นปรารถนาที่มันยอมรับคุณค่าอื่นๆในสังคมเข้ามาด้วยไม่ว่าจะเป็นคุณค่าเรื่องครอบครัวเรื่องการสร้างเนื้อสร้างตัวความกตัญญูอะไรแบบนี้ค่ะใช่ผมคิดว่า
สุดท้ายแล้วไอ้แบบนั้นนะมันทำให้ผ่านกองเซ็นเซอร์พูดกันหน่อยหยาบๆคือมันผ่านกองเซ็นเซอร์แล้วมันทำให้ถูกขายได้เพราะว่ามันถูกจริตด้วยระดับหนึ่งไอ้แบบเนี้ยมันมีมุมที่เป็นอุดมการณ์หลักอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เพิ่มมันรายละเอียดเข้าไปคือเพิ่มมองอย่างนึงคือหนังพวกนี้ในแง่หนึ่งมัน restore order บางอย่างในสังคมที่มันไม่มีกฎไม่มีออเดอร์ดูละสามละสายไปหมดแต่ถ้าหากว่าดูหนังในที่สุดแล้วถ้าคุณยึดมั่นในคุณค่าแบบนี้มันจะจบในแบบที่มันควรจบก็คือสร้างเนื้อสร้างตัวได้อาจจะยกเว้นขุนรองประหลัดชูที่ตายแต่ว่าเป็นฮีโร่หนังประเทศมันก็ต้องตายอ่ะมันเป็นฮีโร่ในสงครามมันต้องตายแบบกลอรีฟายมันต้องตายแบบฮีโร่อาจจะยืนตายหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นฮีโร่แต่ว่าในส่วนนั้นก็คือว่ามันก็ต้องเป็นไปตามในคันลองที่ผมไม่ได้ไปศึกษาละเอียดมากก็คือหนังไบโอกราฟีที่ไม่ใช่ว่ามีบ้างแต่ว่าไม่ได้รู้มากหนังอย่างเช่นหนังไบโอกราฟีของที่มันไม่ได้ถูกผลิตออกมาในเป็นแบบเมนสตรีมอะคอมเมอร์เชียลเช่นล่าสุดมีหนังชื่อว่าของรูมพร้อมใช่ไหมออกมาอะไรเงี้ยนะครับจริงๆแล้วผมคิดว่าพื้นที่พวกนี้ก็น่าสนใจคือไม่ได้ปฏิเสธนะว่าหนังผมไม่ได้บอกว่าหนังไบโอกราฟีจะต้องเป็นอย่างนี้หมดไม่ใช่นะครับมันก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นนักทำหนังแบบอินเทอร์เมเดนหน่อยที่เป็นทำอะไรที่แตกต่างมาอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าไอ้พื้นที่เนี้ยก็น่าสนใจคือแต่ว่าแน่นอนในปัจจุบันเนี่ยเทียบกับหนังคอมเมอร์เชียลเนี่ยมันยังจำนวนไม่ได้เยอะขนาดสร้างอิมแพคไม่เห็นว่าเอ้ยไบโอกราฟีไทยมันมีความหลากหลายขนาดนั้นมันยังไม่ขนาดก็จริงๆถ้าให้ไปศึกษาต่อคิดว่าน่าจะลงไปดูพวกนี้ด้วยไอ้ไบโอกราฟีที่เกี่ยวกับที่มันไม่ถูกทำมาเนี่ยจะเป็นทำเพื่ออเจนดาอะไรบางอย่างนอกจากหนังชีวประวัติแล้วตอนนี้ความสนใจของจันแตกเป็นยังไงบ้างคะที่ยังประเด็นที่ยังอยากจะดูต่อนอกจากเรื่องชนชั้นกลางนอกจากหนังชีวประวัติแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะความสนใจตอนนี้มันแตกตอนนี้สิ่งที่ยังติดในหัวแล้วก็ถกเถียงกับเพื่อนในวงการอยู่บ่อยๆก็คือว่าเอาเข้าจริงๆแล้ว middle class culture เรามีหรือเปล่าที่เป็นประเด็นที่ใหญ่มากแล้วก็ยังคิดอยู่ตลอดเวลาจากอะไรพวกนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นสิ่งที่หวังคือมันก็เถียงได้หลายแบบใช่ไหมถ้ามองแบบไอ้ที่บอกมาเมื่อกี้ต้องบอกถ้ามิดเดิลคลาสมันถูกผนวกเข้าไปอยู่บนสันตินาแล้วมันก็ไม่น่าจะมีสิ่งนี้แต่เราก็จะเควสชั่นเอาแล้วไอ้คนอย่างเรามันคืออะไรคือขอถามอย่างคือถ้าอย่างนั้นเนี่ย individuality ในสังคมไทยมีหรือเปล่าถ้าจะถามว่ามีหรือเปล่าใช่ไหมก็คือตอนนี้ก็จะกลับมาที่งานอย่างเงี้ยว่าเอ้ยมันมีอยู่หรือเปล่าไอ้สุดท้ายแล้วไอ้ individuality แบบที่ฝรั่งเขาเป็นหรือว่าอะไรก็ว่าไปที่มันถูก practice ได้ในที่สาธารณะแบบ freely หรือว่าอะไรก็ว่าไปก็จริงๆอันนี้ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่ยังเคลียร์กันมากคือยังคิดต่อมันแต่คิดว่าก็เนี่ยฮะหลังจากโปรเจกต์เนี้ยถ้าทำอันนี้ก็จะทำต่อเลยนะก็คือว่าจะศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังว่าเอ้ยเอาเข้าจริงๆแล้วไอ้ความเจ๋งความเจ๋งในของไทยเราเป็นยังไงหรือถ้ามันมีพื้นที่ในการแสดงออกของมันที่ถูกเมดิเอทผ่านสื่ออาจจะไม่ต้องเป็นภาพยนตร์ก็ได้หรือว่ามันอาจต้องไปดูหนังประเภทหนังสั้นที่เป็นหนังประกวดว่ามันมีไหมวิธีการพูดถึงประเด็นเนี้ยโดยที่ไม่ต้องอิงกับเงื่อนไขของความของการต้องขายได้เพราะถ้าหากว่าโหมดของ expression แบบเดิมอ่ะสื่อแบบเดิมแต่ว่าบริบทของการเสพหรือบริบทการเผยแพร่มันเปลี่ยนแล้วมันจะมีวิธีการพูดถึงประเด็นนี้จะมีไหม individual ที่ไม่ต้องในสุดแล้วไม่ต้องไปคอนเฟิร์มกับ collective หรือว่าถ้าคุณไม่คอนเฟิร์มคุณจะถูกลงโทษผมกำลังสงสัยว่าในวงการหนังสือ how to ทั้งหลายที่มันแบบเป็นชีวิตว่าฉันรวยผมกำลังคิดว่าในโรงงานหนังสือมันจะมีอะไรที่แตกต่างกันนี่พอสมควรคือในหนังสือเนี่ยผมเดาไม่ได้อ่านเยอะมากแต่ตามอยู่บางเล่มที่มันพูดแบบว่าฉันประสบความสำเร็จได้ยังไงชีวิตฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันเป็นกึ่งออโต้ใช่ไหมออโต้ไบโอกราฟีหรือว่าเป็นเมมัวร์กึ่งซึ่งมันก็ยังถูกทรีตได้ว่าเป็นไบโอกราฟีในแบบนึงอยู่คือผมคิดว่าในโหมดของพวกที่เป็นหนังสือเนี่ยมันจะมีพื้นที่ให้ได้พูดอะไรได้มากกว่าในเป็นหนังแน่นอนคือหนังสือมันไม่ต้องผ่านกองเซ็นเซอร์หนังที่มันคือหนังคอมเมอร์เชียลต้องบอกมันต้องผ่านกองเซ็นเซอร์มันต้องดูว่าอะไรมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมใช่ไหมผมเข้าใจว่าในหนังสือเนี่ยมีอะไรที่หลากหลายมากกว่านี้แต่ว่ายังไม่มีโอกาสได้ไปดูอาจจะเป็นอีกพื้นที่นึงนะครับที่จะต้องลงไปดูว่ามันมีอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับ